สวัสดีครับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยนะครับผมนายพีระพิลาริศกับการใช้งานระบบปฏิบัติการ Mac OS ร่วมกับ Voice Over สำหรับคนตาบอดถ้ามักเนื้อหานีสร้อยกดไลค์กดปันกันกับมูให้ได้ความหูกันหลายหลายเด้อและกดมากกล่องแกงไวเพื่อสิบอผ่านข้าวสารดีๆจากสำนักหอสมุดเดอจ้าสวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ตัวฝึกสอนของระบบปฏิบัติการ Mac OS นะครับในเรื่องของการใช้งาน Voice Over กันซึ่งการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด22บทเรียนนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งท่านผู้เรียนรู้ทุกท่านนะครับตั้งแต่บทที่แล้วนะครับว่าในส่วนของการเรียกใช้ voice over มาครั้งแรกมันก็จะถามว่าเราต้องการที่จะเรียนรู้การใช้งานไหมนะครับถ้าเราเผลอกดออกไปหรือว่าเราไม่ได้เรียนรู้เนี่ยเราสามารถที่จะมาเรียกใช้หรือเรียกเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะครับวิธีการเรียนรู้นะครับก็มันก็จะมีหัวข้อในเรื่องของการใช้งาน voice over ในหัวข้อต่างๆที่จำเป็นนะครับซึ่งผมจะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้ทีละหัวข้อทีละสเต็ปแล้วก็ทีละขั้นตอนอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจอย่างละเอียดอย่างถ่องแท้นะครับซึ่งการเรียกใช้นะครับก็มีอยู่2ลักษณะนะครับลักษณะตัวคีย์บอร์ดที่มันมี F1 ถึง F12 เราจะใช้ F8 นะครับแทนแต่ถ้าเป็นทัชบาร์ตัวรุ่นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็จะใช้เลข8นะครับแทนปุ่ม F8 กับปุ่มเลข8นะครับถ้าใครมี F1 ถึง F12 ก็ให้ใช้ F8 ถ้าใครที่ไม่มี F1 ถึง F12 เป็นทัชบาร์ก็ให้ใช้เลข8นะครับคำสั่งในการเรียกใช้งานบทเรียนการเรียนรู้ในการใช้งานของ Voice Over ในระบบปฏิบัติการ Mac OS ก็คือให้กด VO Command Function เลข8นะครับ VO Command Function เลข8นะครับผมกดนะครับอันนี้ผมใช้ตัว Touch Bar นะครับ The VoiceOver Quick Start In this Quick Start you'll learn VoiceOver basicsAs well as important voiceover commands to help you navigate on your Mac and use apps. You can exit the quick start at any time and finish it later. To advance through the quick start panels now, use the arrow keys located to the right of the main keyboard keys. On a portable computer they're located in the bottom right corner of the keyboard. The up arrow and down arrow keys are positioned one above the other, with the left arrow and right arrow keys on either side. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key.To exit at any time, press the escape key. Panel 1 of 22. ครับอันนี้ผมก็จะอธิบายแล้วก็แปลคร่าวๆนะครับสรุปคร่าวๆให้ทุกคนเข้าใจจริงๆแล้วในเรื่องของการสอนใช้งานเนี่ยเราสามารถปรับเป็นภาษาไทยได้แต่การที่เราปรับภาษาไทยเนี่ยมันจะทำให้เรายิ่งงงเพราะว่าการที่จะแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยบางคำมันจะไม่สื่อการใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำให้ทุกคนนะครับเริ่มต้นการใช้ตัวบทเรียนรู้ตัวช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ครั้งนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังคลิปที่ผมแนะนำนะครับไปด้วยแล้วทุกคนก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะใช้งานตรงกับความหมายตรงกับคำสั่งที่เขาพยายามที่จะอธิบายไว้ในบทเรียนได้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นภาษาไทยบางทีเนี่ยคำที่แปลออกมามันก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับในข้อสรุปนะครับบทเรียนนี้นะครับจะเป็นบทเรียนในเรื่องของการแนะนำนะครับการใช้งานทั้งบทเรียนทั้ง22บทเรียนที่เราจะเรียนกันนะครับว่าบทเรียนนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเราสามารถที่จะหยุด
เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็มาเรียนรู้ต่อเมื่อไหร่ก็ได้โดยการหยุดเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่ม Escape นะครับในการปิดตัวเรียนรู้นี่ออกไปถ้าจะไปบทเรียนรู้ถัดไปให้ใช้ปุ่มลูกศรขวาของคีย์บอร์ดซึ่งคีย์บอร์ดมันจะมีอยู่2แบบนะครับมีแบบ Numeric Keypad กับปุ่มที่เป็นคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยมันจะอยู่ทางล่างขวาสุดเลยนะครับปุ่มลูกศรถ้าเป็นปุ่มที่มี Numeric Keypad มันจะปุ่มลูกศรมันจะอยู่ลูกศรขวาจะอยู่คีย์บอร์ดที่มันแยกที่มันเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก่อนที่จะถึง Numeric Keypad นะครับมันก็จะแยกอย่างชัดเจนแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้ลูกศรขวานะครับไปยังบทเรียนต่อไปได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้บทใช้ลูกศรขวานะครับกดลูกศรขวาไปบทเรียนถัดไปนะครับ Practice what you learn. Many quick start panels include an area where you can use voiceover to practice the commands you just learned about on the panel. The quick start plays a sound to indicate when practice begins and ends. When voiceover starts and is ready for practice, you will hear the following sound. When voiceover stops, you will hear the following sound.Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 2 of 22. ตอนนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กันในส่วนของบทที่2แล้วนะครับบทที่2เนี่ยมันก็จะอธิบายว่าเราสามารถในการเรียนรู้ครั้งเนี้ยเราสามารถที่จะใช้ทุกส่วนทุกแป้นทุกคำสั่งของคีย์บอร์ดเลยในการเรียนรู้ในการฝึกได้นะครับโดยการฝึกมันก็จะมีคำสั่งแต่ละคำสั่งนะครับมาให้เราใช้งานนะครับแล้วก็มีเสียงมันจะมีช่วงที่พอมันอธิบายเสร็จแล้วนะครับมันจะมีช่วงที่ให้เราได้ทดลองใช้งานนะครับมันก็จะมีซาวติงนึงนะครับที่มันขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะฝึกการใช้งานด้วยมันจะสลับมาที่ voice over ให้เราฝึกใช้งานกันนะครับในบทเรียนนั้นๆพอเราใช้งานเสร็จนะครับใช้งานเสร็จเนี่ยเรากดลูกศรขวามันจะออกจาก voice over มันจะดังกึ้งครั้งเดียวนะครับมันก็จะไปบทใหม่อันนี้ก็คือเขาอธิบายไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดลูกศรขวานะครับเพื่อที่จะไปยังบทที่3นะครับ The voice over modifierYou enter voiceover command by pressing the voiceover modifier in one or more other keys. You can set the voiceover modifier to be the caps lock key or the control and option keys pressed at the same time. By default, you can use either as the voiceover modifier. You can change the voiceover modifier in voiceover utility. The caps lock key is the third key up from the bottom on the left edge of the keyboard. The option key is the second key to the left of the space bar.The control key is immediately to the left of the option key. On a keyboard with numeric keypad, the option and control keys are also available as the second and third keys to the right of the space bar. During this quick start, when you need to enter a voiceover command, you will hear something like press the right arrow, which means press and hold the voiceover modifier, then press the right arrow key. For example, you press and hold the caps lock key, then press the right arrow key.Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 3 of 22. ในบทเรียนนี้นะครับเขาก็จะอธิบายเรื่องของการใช้งาน VO key นะครับหรือว่า voice over key นะครับ voice over key จะมีมาให้อย่างที่ผมได้อธิบายแล้วก็ได้เล่าให้ฟังในบทที่แล้วนะครับว่าVO key หรือ voice over key เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวปุ่ม NVDA ปุ่มจอนะครับที่เราใช้อย่างคุ้นเคยกันในทางฝั่ง Windows นะครับแต่นี่ก็เหมือนกันนะครับใน Mac OS นะครับใน voice over ก็เขาจะเรียกว่า VO key นะครับหรือว่า voice over key นั่นเองโดยการใช้ VO key เนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะใช้ VO key ที่มากับระบบเลยนะครับซึ่งระบบเขาก็จะเซตมาให้นะครับมีปุ่ม cap lock นะครับหรือว่าปุ่ม control option นะครับทั้งนี้เนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งค่าไปกำหนดตัวปุ่ม VO key ได้ในภายหลังนะครับตามลักษณะการใช้งานของเรา
ปุ่ม Cap Lock อยู่ตรงไหนนะครับถ้าเป็นปุ่ม Cap Lock ถ้าใช้ VO Key ที่เป็น Cap Lock นะครับมันจะอยู่ปุ่มที่3นับจากนับจากด้านล่างซ้ายมือสุดเลยนะครับขึ้นไปนะครับจะอยู่ปุ่มที่3แล้วก็ปุ่มอีก VO Key อีกตัวนึงนะครับที่ใช้งานกันก็ที่ใช้งานกันก็คือ V ตัวปุ่ม Option กับปุ่ม Control ถ้าเป็นแล็ปท็อปนะครับนับมาจาก Space Bar ทางซ้ายมือนะครับนับจาก Space Bar แล้วก็มาทางซ้ายมือเนี่ยจะอยู่ปุ่มที่2นะครับปุ่มที่2เนี่ยจะเป็นปุ่ม Option แล้วก็ปุ่มControl จะถัดมาทางซ้ายมือติดจากปุ่ม Option นะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม VO Key เหมือนกันแล้วก็ในกรณีที่เราใช้คีย์บอร์ดที่มี Numeric Keypad นะครับปุ่ม VO นะครับหรือว่าปุ่ม Option กับปุ่ม Control ก็จะมีให้ใช้อยู่ทางด้านขวามือเช่นกันนะครับโดยปุ่ม Option จะอยู่ทางปุ่มที่2นะครับนับจาก Space Bar มาทางขวามือแล้วก็ตามด้วยปุ่ม Control ติดกันกับปุ่ม Option นะครับอันนี้ก็คือข้อความคร่าวๆนะครับในบทเรียนนี้นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับต่อไปนะครับผมกดลูกศรขวานะครับเดี๋ยวจะไปเรียนบทต่อไปKeyboard help. VoiceOver provides keyboard help for learning about the keys on your keyboard. After you start keyboard help, just press a key to hear its name. If you press the VoiceOver modifier at the same time, you hear the name of the VoiceOver command assigned to the key, and a brief description of the command. Use VoiceOver now to start keyboard help. Press B OK. When you're done, press the escape key to exit keyboard help and return to the quick start.Then press the right arrow key to continue to the next panel. ตัวนี้นะครับบทนี้เขาก็จะพูดถึงการใช้งาน Keyboard Help นะครับการใช้งาน Keyboard Help ในที่นี้ก็คือเราจะเปิดเมื่อเราเปิด Keyboard Help เนี่ยเวลาเรากดปุ่มต่างๆนะครับบนแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยมันก็จะบอกหน้าที่บอกการทำงานบอกอะไรต่างๆอธิบายการทำงานคร่าวๆให้เราฟังทั้งหมดเลยนะครับใช้ได้ทุกปุ่มแม้กระทั่งว่าเรากด VO แล้วก็ตามด้วยตัวอักษรหรือคำสั่งหรือลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นคำสั่งของการใช้งานนั้นนะครับมันก็จะอธิบายว่าคำสั่งเนี้ยใช้งานสำหรับอะไรนะครับก็อธิบายให้เราฟังคร่าวๆแล้วก็ตอนนี้นะครับก็จะเราสามารถที่จะทดลองใช้งานได้โดยที่เริ่มต้นคีย์บอร์ด help นะครับให้เราใช้คำสั่ง vo k ถ้ายกเลิกการใช้งานก็กด escape นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับ vo k ผมกดปุ่ม control option ค้างไว้แล้วก็กด k นะครับนะครับตัวนี้เห็นไหมครับเริ่มใช้งานตึ้งหนึ่ง Type keys to hear their names. Hold down the voiceover keys while typing to hear voiceover commands. Press the escape key at the top left corner of the keyboard to stop help. ผมกด space bar นะครับ space นะครับเห็นไหมครับกด J F ไม่ใช่ J สิ F J J นะครับลองกด enter ดู return นะครับเห็นไหมครับ enter ตัวนี้มันจะบอกว่า return นะครับมันจะไม่บอก enter ผมกด shift ดู shift นะครับ shift กดฟังก์ชัน Fn top letter logoFn top yet letter logo นะครับลองอันนี้กดตัวเดียวๆนะครับกดตัวเดียวๆเดี๋ยวผมจะลองกดตัว VO ลูกศรขวา option control right arrow move right นะครับ voice over cursor right เห็นไหมครับ VO ลูกศรขวามันบอกว่าเลื่อนไปทางขวานะครับเลื่อนไปข้างหน้านะครับลอง VO ซ้ายดูครับ left arrow move left move the voice over cursor left นะครับเห็นไหมครับมันก็บอกว่าย้อนไปยังก่อนหน้านะครับลอง VO enter ดูนะครับ return select item เห็นไหมครับ current item VO enter มันก็จะบอกว่า select item นะครับลอง VO space bar control space perform action for item perform the default action on the item in the voiceover cursor ก็ perform action the item ก็คือเหมือนกับลักษณะของการสั่งงานครับการ enter นั่นเองนะครับ VO space barหรือผมจะกด command tab ดูนะครับ command tab
command tab นะครับมันก็จะบอกว่าสลับหน้าต่างอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลอง command h ดูนะครับvoh ขอโทษทีครับ h open voiceover help menu นะครับ the general help guide for voiceover มันก็จะบอกว่า voh open voiceover help menu นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้ถ้าเป็นทางฝั่ง Windows ก็เป็นลักษณะของถ้าใช้งาน with NVDA ก็คล้ายๆกับHelp on Help off อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะกด Escape นะครับออกนะครับแล้วก็จะไปเรียนบทต่อไปนะครับกด Escape ไม่ได้นะเดี๋ยวผมกด VOK อีกครั้งนึงก็ได้นะครับ Press the right arrow key to continue โอเคนะครับกดลูกศรขวาเพื่อที่จะไปบทเรียนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปบทเรียนต่อไปนะครับ Move around the screen to move the voiceover cursor. Press the voiceover modifier while pressing the up, down, left, or right arrow key. As the cursor moves, you hear a description of the item it moves to. On screen, the voiceover cursor appears as a rectangular outline around the item. Use voiceover now to navigate around the practice area below. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key. Voiceover on. Screen curtain on voiceover quick start. Move around the screen. Window. Show all comments. Selected. Radio button as keyboard focus. You are currently on a selected radio button. ตรงนี้นะครับบทเรียนนี้นะครับเขาก็จะให้เราเรียนเรื่องของการสำรวจนะครับการสำรวจส่วนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะไปยังส่วนต่างๆได้โดยการใช้คำสั่ง VO ลูกศรซ้ายขวานะครับ VO ลูกศรซ้ายขวาถ้าเราใช้ VO ลูกศรซ้ายก็คือไปยังแอปหรือไอคอนก่อนหน้าถ้าเรา VO ลูกศรขวาก็ยังไปยังแอปหรือไอคอนถัดไปนะครับเดี๋ยวผมเราจะลองใช้งานดูนะครับ comments text text move text comments show all comments select hide all comments radio settingsannounce alert messages settings speak selected text speak text and learn more but set option but quit button ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็น VO ลูกศรซ้ายไปยังเนื้อหาก่อนหน้าหรือไปยังไอคอนก่อนหน้าถ้า VO ลูกศรขวาก็ไปยังไอคอนถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานการเคลื่อนที่การสำรวจเราใช้ได้ทุกที่นะครับถ้าเป็นอยู่ในหน้าของแอปพลิเคชันมันก็จะเป็นการเดินหน้าย้อนหลังในการไปยังแอปพลิเคชันต่างๆถ้าเป็นการอ่านหรือเป็นการเข้าถึงต่างๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับผมกดลูกศรขวานะครับไปยังบทเรียนต่อไป Adjust the voice. You can choose a different voice to use in voiceover or change the voice's rate, pitch, volume, and intonation. To start,Hold down VO Command Shift and press the right arrow several times until you hear the voice setting you want to change. To increase the settings value, hold down VO Command Shift and press the up arrow. To decrease the value, hold down VO Command Shift and press the down arrow. Use VoiceOver now to change the voice or adjust its settings. When you're done, continue to the next panel by pressing the right arrow key.VoiceOver on. Screen curtain on VoiceOver quick start.Adjust the voice, window. Continue, button, as keyboard focus. You are currently on a button. To click this button, press control, option, space. โอเคนะครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการปรับเสียงอ่านปรับเสียง voice over ปรับรูปแบบการอ่านของ voice over แบบอย่างง่ายนะครับแบบพื้นฐานเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีการปรับได้หลายแบบนะครับปรับแบบขั้นสูงก็มีเดี๋ยวผมจะแนะนำในบทเรียนต่อไปแต่ในบทเรียนนี้นะครับเขาก็จะให้แนะนำเรื่องของการปรับแบบอย่างง่ายก่อนนะครับการปรับเสียง voice over การอ่านออกเสียงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทำได้แบบโดยใช้คำสั่งต่อไปนี้นะครับใช้ VO command shift ลูกศรซ้ายขวา VOcommand shift ลูกศรซ้ายขวา VO ก็คือ control option แล้วก็ปุ่ม command แล้วก็ตามด้วย shift นะครับลูกศรซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับอันนี้กด VO command shift ลูกศรขวาแล้วกัน volume 100% อันนี้ก็จะเป็น volume นะครับ
ลูกศรขวาไปอีกครับ intonation 65% intonation นะครับ braille table english unified system braille table นะครับไปอีกครับ voice automatically select based on language voice นะครับลูกศรขวาไปอีกครับ rate 65% rate นะครับไปอีกครับ pitch 55% pitch นะครับไปอีกครับ volume 100% volume นะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้ครับผมเมื่อกี้ผมลืมแนะนำในเรื่องของความหมายการตั้งค่านะครับวอลลุ่มก็คือการเพิ่มลดเสียงนั่นเองนะครับถ้าเรากดซ้ายก็เหมือนกันนะครับมันจะย้อนไปยังเมนูก่อนหน้านี้ถ้าเรากดลูกศรขวาเนี่ยมันจะย้อนไปยังเมนูถัดไปซึ่งพอหมดแล้วมันก็จะวนกลับมาที่เดิมนะครับตัววอลลุ่มนะครับก็คือสามารถที่จะปรับระดับเสียงนะครับผมกดลูก VO command shift ลูกศรขวา intonation 65% intonation นี่ก็คือเป็นลักษณะของการปรับสำเนียงการอ่านนะครับปรับสำเนียงการอ่านของเสียงนั้นๆ นะครับเลื่อนลูกศรขวาไปครับ braille table english unified braille table ก็คือเรื่องของการแสดงผลของอักษร braille นะครับว่าเราจะเลือกภาษาอะไรนะครับกดลูกศรขวาไปอีกครับ voice automatically select based on language voice นะครับก็เราสามารถเลือกเสียงที่ต้องการที่จะให้มันอ่านได้นะครับ rate 65% rate ก็คือความเร็วในการพูดครับ pitch 55% pitch ก็คือระดับโทนเสียงนะครับที่เราตั้ง volume 100% โอเคมันก็จะวนกลับมา volume นะครับผมกดลูกศรซ้าย VO command ลูกศรชิปลูกศรซ้ายย้อนกลับมานะครับ pitch rate 6Voice automatically select based on language. โอเคนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะปรับเมนูนั้นๆ นะครับให้เรากด VO command shift ค้างไว้อยู่นะครับในขณะที่เราเลื่อนเนี่ยเราอย่าปล่อยมือนะครับถ้าเราต้องการที่จะปรับหัวข้อไหนให้เรากดลูกศรขึ้นหรือลงครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังดู Alex English นะครับ Alex compact English Ava English Ava compactKanya, hi. Kanya compact. Samantha, English. Samantha compact. Samantha compact. Samantha, Kanya compact. Kanya, Ava compact. Ava, Alex compact. Alex, automatically select. Automatically select based on language. โอเคนะครับผมก็จะเลือกที่ automatic select based นะครับตัวนี้นะครับเอาไว้ผมแนะนำไว้ตรงนี้นะครับจะได้สลับเจอภาษาไหนก็สามารถที่จะอ่านได้ทั้งหมดนะครับ rate 65% rate เนี่ยตัวนี้ก็คือความเร็วนะครับผมตัวนี้ VO command shift ยังไม่ปล่อยนะครับผมเลือกลูกศรขวามาที่หน้าของเรทผมก็ปรับลูกศรขึ้นลงดูครับ 60% 55% 50% เห็นไหมครับความเร็ว 65% โอเคมันก็จะขึ้นอยู่นะครับ pitch 55% pitch นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโทนเสียงนะครับ 50% นะครับลองดู 45% 40% นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะ 30%40% 45% 55% โอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับ volume 100% ลักษณะของการใช้งานของแต่ละคนนะครับลองไปปรับดูนะครับพอปรับเสร็จแล้วผมก็จะปล่อยมือนะครับปล่อยมือ VO command shift ออกนะครับ closing volume menu continue button มันก็จะ you're currently on a button to click มันก็จะปิดออกมาแล้วก็เก็บค่าที่เราตั้งไว้นะครับก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในบทเรียนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาต่อนะครับต่อในบทเรียนที่เหลือนะครับเราเหลืออยู่ประมาณ10กว่าบทเรียนนะครับให้ท่านผู้ชมได้เอาตัวนี้ไปฝึกนะครับฝึกเรียนรู้ดูนะครับติดปัญหาตรงไหนลองไปทำตามแล้วสงสัยตรงไหนสามารถที่จะโพสต์คำถามไว้ได้นะครับแล้วก็มีตรงไหนมีเรื่องอะไรที่อยากให้ช่วยแนะนำอยากให้สอนอยากให้แลกเปลี่ยนกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆของเราได้เรียนรู้ความรู้ดีๆด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ